嗨，大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第156集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้ยังเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็เป็นไลฟ์ที่156ของป๊อปปี้ยังเหล่าชื่อแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะ不要忘记给ป๊อปปี้ยังเหล่าชื่อ点赞送大爱还有分享นะคะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมคลิกไลค์ให้ love แล้วก็แชร์แบ่งปันกันไปนะคะเราจะได้แบ่งปันความรู้ภาษาจีนนะคะไปให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กำลังศึกษาภาษาจีนอยู่นะคะวันนี้นะคะป๊อปปี้ยังจะ来教大家的主题呢就是关于过敏的常用句子啊过敏还有在医院啊在医务所或者在药店常用的句子ก็คือเป็นประโยคที่ใช้บ่อยในโรงพยาบาลใช้บ่อยในร้านขายยาใช้บ่อยในคลินิกนะคะที่น่ารู้เป็นประโยคน่ารู้ซึ่งวันนี้จัดมาที่1 2 3 4 5 5 句子就是5句医院医务所药店常用句子เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าใครที่ทำงานในโรงพยาบาลทำงานในคลินิกนะคะทำงานในร้านขายยาเนี่ยก็มาศึกษาเรียนรู้ด้วยกันได้รวมถึงถ้าเกิดว่าเราจะไปซื้อยาเมื่อเราอยู่เมืองจีนนะคะเพื่อนๆ เรียนที่เมืองจีนก็สามารถนำไปประโยคอย่างนี้นะคะไปใช้ได้ในกรณีที่บางครั้งเกิดฉุกเฉินต้องไปซื้อยาหรือว่าพาเพื่อนไปซื้อยาเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องถามเขาก่อนว่าเขามีสิ่งต่างๆเหล่านี้มีแพ้ยามีแพ้อาหารอะไรไหมมีโรคประจำตัวไหมหรือว่ามีโรคเรื้อรังอะไรบ้างหรือเปล่านะคะก่อนที่จะจ่ายยาก่อนที่จะซื้อยาอะไรให้กับเพื่อนๆของเรานะคะโอเคอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนจานทรงตาอ้ายให้有分享นะคะเคย什么跟 Bobby 杨老师打个招呼นะคะเราทักทายกันได้นะคะ今天老师看不见你们的留言但是没关系直播后我会一个一个读นะคะตอนนี้คือมันไม่ขึ้นคอมเมนต์มาเลยนะคะยังไงก็คุยกันได้ปกติแล้วว่าเดี๋ยวถ้าเราซื้อยังไม่สามารถมองคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ของเราได้ก็เดี๋ยวรอหลังจากไลฟ์นะคะก็จะค่อยๆไล่ตอบคำถามกันไปนะคะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะ好不好现在我们开始好不好如果好的话就按一个ว้าวกลัวหลายนะคะถ้าโอเคแล้วก็คลิกว้าวว่าพร้อมที่จะเรียนกันแล้วนะคะพร้อมไหมจ๊ะพร้อมที่จะเรียนไหมคะเดี๋ยวนะตึ๊ง一下ขอเช็คสัญญานิดนึง今天的信号好不好วันนี้สัญญาโอเคไหมคะไลฟ์ขึ้นแล้วโอเคมาแล้วนะคะขึ้นไหมวันนี้มันดูเหมือนช้าๆ信号好吗โอ้ดูได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มสอนเดี๋ยวเช็คสัญญาณนิดนึงมันน่าจะโอเคอยู่เนาะสัญญาณชัดเจนดีนะคะวันนี้เดี๋ยวถ้าสัญญาชัดเจนดีเดี๋ยวซื้อก็จะเริ่มสอนแล้ววันนี้นะคะเราจะมาในคอนเทนต์ก็คือเรื่องอะไรคะ5ประโยคที่ใช้บ่อยในโรงพยาบาลในคลินิกแล้วก็ร้านขายยานะคะใครที่มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในร้านขายยาหรือว่าต้องพูดคุยกับแขกคนจีนเนี่ยนะคะก็แชร์ไปให้พวกเขาได้เรียนรู้ด้วยกันได้เลยนะคะเรามาดูอันแรกเลยก็คือเจ๊ก็你看药敏过药物过敏我们来看药物过敏知道没看药物过敏算计那个药物过敏药物过敏药物呢哈百万来药物的意思呢就是牙哈药物就是牙呢哈过敏百万牌那哈是普通牌กวนหมิ่นตัวนี้แปลว่าภูมิแพ้นะคะไม่ว่าคุณจะแพ้อะไรก็แล้วแต่คุณสามารถใส่สิ่งที่เราแพ้ไว้ด้านหน้าอย่างถ้าสมมติว่าเราแพ้อากาศนะคะเราก็คิดเอ๊ะอากาศเรียกว่าอะไรก็คือคงชีคงชีกวนหมิ่นคงชีกวนหมิ่นก็คือการแพ้อากาศสมมติว่านะคะถ้าเราเนี่ยแพ้พวกอาหารทะเลเราก็ต้องเอ๊ะอาหารทะเลเรียกว่าอะไรคะอาหารทะเลก็เรียกว่าไห่เซียนไห่เซียนอ๋อไห่เซียนกวนหมิ่น
海鲜过敏ก็คือเราเป็นภูมิแพ้อาหารทะเลบางคนสมมติว่าถ้าแพ้พวกไม่ได้แพ้อาหารทะเลแพ้แค่สมมติว่ากุ้งกุ้งแล้วก็เอ๊ะกุ้งเรียกว่าอะไรอ๋อกุ้งเรียกว่าเซียเซียปากกว้างก็จะเป็นเซียก้อมินเซียก้อมินเนี่ยอ๋อมันก็คือแพ้กุ้งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำศัพท์หลักๆที่ความควรจะรู้ก็คือคำว่าก้อมินแปลว่าภูมิแพ้ถ้าแพ้ยานะคะคือย่าอู้ก้อมินย่าอู้ก้อมินย่าอู้ก้อมิน就是แพ้ยาที่อีสือฮะ现在呢我们来看ทุกครั้งเนี่ยเราก็จะได้ยินคำถามนะคะเวลาที่จะจ่ายยาอะไรต่างๆเนี่ยนางพยาบาลนะคะจะชวนผู้ช่วยผู้ช่วยก็คือพยาบาลเนี่ยคุยว่าหนีชัวคุณแพ้ยาอะไรไหมคะคุณแพ้ยาอะไรไหมครับนะคะซึ่งในภาษาจีนเนี่ยก็ใช้คำว่าหนีด้วยสมยาอู่กวนหมีมะหนีด้วยสมยาอู่กวนหมีมะลองพูดใหม่อีกครั้งนะคะหนีด้วย什么药物过敏吗นะคะคำว่าหนีแปลว่าอะไรคะหนีนั้นแปลว่าคุณเราซึ่งขยายใกล้ๆเลยนะคะมาดูพร้อมกันใกล้ๆหนีก็คือเธอหนีหนีหนีก็คือคุณนะคะแล้วเนี่ยด้วยตัวนี้ซึ่งใส่สีเทานะด้วยด้วยสีเทามองไม่ค่อยเห็นเนาะเปลี่ยนสีสีฟ้าสีฟ้าด้วยด้วยตัวนี้นะคะคือเป็นการบอกต่อสิ่งใดต่อใครนะคะซึ่งตัวตุ้ยเนี่ยใช้บ่อยมากในภาษาจีนไม่ได้แปลว่าถูกต้องนะจ๊ะคือตุ้ยเนี่ยถ้ามันอยู่ในประโยคคำถามนะคะคือการถามตอบว่า yes no แบบนี้ก็คือตุ้ยแปลว่าถูกต้องแต่ถ้ามันอยู่ในรูปประโยคทั่วไปเป็นประโยคบอกเราทั่วไปและเจอบ่อยมากขอบอกมันจะหมายถึงต่อซึ่งด้านหลังเนี่ยมันจะมีเรื่องราวหรือบุคคลนะคะตามหลังแล้วก็จะมี verb ตามหลังอีกทีนึงก็คือตุ้ยตามด้วยกรรมแล้วตามด้วย verb คำกริยานั่นเองเช่นเราจะยกตัวอย่างง่ายๆ对我说对我说คือพูดกับฉันนะคะคือถ้าแปลตรงๆคือต่อฉันนะคะต่อฉันกับฉันแล้วก็พูด对我说แบบนี้นะคะและคราวนี้เนี่ย对ก็คือต่อต่อสิ่งใดคะ什么药物什么แปลว่าอะไรย่าอู้ใครตอบรู้สึกได้ว่ามันคืออะไรคะย่าอู้ย่าอู้ย่าอู้แปลว่ายาค่ะเพราะ什么药物什么药物แปลว่าอะไรคะยาอะไรนั่นเองเพราะว่าคำว่า什么什么什么แปลว่าอะไรนั้น什么药物แปลว่ายาอะไรนะคะและคำว่า过敏我们来看过敏老师用这个蓝色过敏过敏我们过敏过敏过敏ก็คือภูมิแพ้ใช่ไหมคะกั้วหมิ่นคือภูมิแพ้และมะที่อยู่ท้ายประโยคนะคะก็เป็นการถามว่าไหมไหมและเมื่อนำมารวมกันนะคะ你对什么药物过敏吗คุณเนี่ยเราจะขอแปลตรงๆก่อนนะคะเพราะข้างล่างเรามีภาษาไทยแล้วคือถ้าแปลคุณต่ออะไรยาแพ้ไหมเนี่ยคือสไตล์ของคนจีนก็จะพูดแบบนี้ในรูปประโยคของภาษาจีนคือคุณต่ออะไรยาแพ้ไหมนั่นก็คือคุณเนี่ยแพ้ยาอะไรไหมเอ่ยโดยคนจีนเนี่ยเขาจะบอกก่อนว่ากับสิ่งใดแล้วค่อยทำอะไรคือจะบอกกับสิ่งไหนแล้วค่อยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอย่างเช่นตุ้ยแล้วก็ตามด้วยชื่อยาแล้วตามด้วยคำว่ากัวหมิ่นจำไว้นะคะตุ้ยบวกชื่อยาบวกกัวหมิ่นตุ้ยบวกชื่อยาบวกกัวหมิ่นก็เป็นการบอกว่าคุณแพ้ยายาชนิดใดนะคะคุณแพ้ยาชนิดใดมีด้วย什么药物过敏吗นะคะใครคิดว่าประโยคนี้ยากบอกมาได้ว่าหนันหนันหนัน N A N นะคะแต่ถ้าคุณคิดว่ายากถ้าพวกเราคิดว่ายากนะคะบอกเทคนิคง่ายๆเลยนะคะหลังจากจบไลน์นี้แล้วเปิดคลิปนี้ดูบ่อยๆฟังบ่อยๆไม่ต้องดูค่ะฟังอย่างเดียวฟังที่เราสมมติมีด้วย什么药物过敏มีด้วย什么药物过敏นะคะฟังบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะพูดได้เองโดยอัตโนมัติและเป็นธรรมชาติไม่ต้องท่องด้วยหนีตุ้ยสมยาอูกัวหมีก็คุณแพ้ยาอะไรบ้างสมมุติว่าเราแพ้ยาแอสไพรินเราแพ้ยาแอสไพรินเป็นยาที่เป็นยาตัวนึงที่หลายๆคนก็หลายๆคนแพ้ได้นะคะเราจะพูดว่าไงตอนนี้เราก็อ๋อถ้าเราแพ้ยาแอสไพรินนะเราก็ต้องพูดว่าหวอตุ้ยใช่ไหมหวอคือฉันแพ้ไงหวอแล้วตามว่าต่อสิ่งใดก็ตุ้ยแล้วตามด้วยชื่อยานั้นๆแล้วลงท้ายด้วยคำว่ากั้วหมิ่นกั้วหมิ่นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องไปหาชื่อยาแอสไพรินว่ามันคืออะไรนะคะยาแอสไพรินในภาษาจีนใช้คำนี้ค่ะ มาดูกันก็คือฝึกอ่านไปก่อนมีพินอินให้ค่ะเอ้า
อันนี้เราจะเขียนผิดนี่นาตัดทิ้งแอสไพรินโอเคไม่มีภาษาไทยคาราโอเกะให้นะคะเพราะว่าพิมพ์ผิดเดี๋ยวจะไปแก้นะคะ我对阿司匹林过敏我对阿司匹林过敏所以呢阿司匹林พวกเรารู้จักไหมคะอาซูพิลินก็เป็นแอสไพรินแบบภาษาอังกฤษใช้คำนี้เลยแต่ว่าก็เป็นสำเนียงแบบคนจีนจะไม่เป็นแอสไพรินเพราะภาษาจีนไม่มีเสียงแอสไม่มีเสียงมีเสียงไพแล้วก็แต่ว่าไม่มีเสียงลินก็เป็นแอสก็เป็นต้องไม่เป็นแอสไพรินก็จะเป็นไอซูก็คือแอสไอซูแอสพีก็คือไพลินแบบนี้นะคะก็เป็นสไตล์แบบคนจีนเนาะเขาก็บัญญัติศัพท์ขึ้นมาเป็นแบบนี้เพื่อที่จะให้ง่ายต่อการสื่อสารกับคนในประเทศนะคะเราเนาะก็ศึกษาภาษาเขาเราก็ต้องท่องนิดนึงนะคะไอซ์ผีลินไอซ์ผีลินก็แอสไพลินเหมือนถ้าเราแพ้แอสไพลินนะคะก็我对阿司匹林过敏我对阿司匹林过敏ก็ตอบได้เลยว่าตรงที่เราซื้อไฮไลท์ไว้นั่นคือเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นตัวยาอะไรก็ได้ที่แพ้นะคะคือตอนนี้เราซื้อไม่สามารถอ่านคอมเมนต์ได้มันไม่ขึ้นเอาเป็นว่าอยากรู้ชื่ออะไรก็แล้วแต่ตัวยาก็สามารถโพสต์มาได้นะคะเดี๋ยวเราซื้อก็จะไปหาข้อมูลให้นะคะคือตอนนี้ไม่ขึ้นเลยแค่ทราบว่าใครเข้ามาดูไลน์แต่ว่ามันไม่ขึ้นก็เลยคุยกับพวกเราไม่ได้นะตุ้ยวิชีขอโทษนะคะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้มันไม่ขึ้นข้อความเลยอะเหมือนคุยเหมือนดูอยู่คนเดียวแต่ว่ารู้ว่ามีใครเข้ามาบ้างแค่นั้นเองนะคะโอเคงั้นเอาไปฝึกนะคะตรงนี้มาดูประโยคต่อไปที่สำคัญนอกจากการถามว่าคุณแพ้ยาอะไรแล้วเนี่ยยังต้องถามด้วยว่าแพ้อาหารอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะแพ้อาหารอะไรไหมบางคนแอดมิดที่โรงพยาบาลเนี่ยหนีจู้เย่นนะก็ต้องทานอาหารที่โรงพยาบาลแบบนี้เราก็ต้องทราบว่าผู้ป่วยนะคะคนไข้ไม่มีแพ้ยาแพ้อาหารอะไรไหมเราก็พูดว่า你对什么食物过敏吗你对什么食物过敏吗你对什么食物过敏吗โดยคำว่า你对ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแปลว่าคุณต่อและตามด้วยสิ่งนั้นก็คือ什么食物เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะรู้แล้วว่า食物นั้นหมายถึงอะไรคะ食物ก็คืออาหารนั่นเอง食物คืออาหารนะคะ食物แปลว่าอาหารเพราะ什么食物ก็คืออาหารอะไร什么食物คืออาหารอะไรกู้มิ่นสมัยซื้อในก้าวสู่老师พิมพ์มาได้กู้มิ่นแปลว่าแพ้นะคะแพ้ในนี่คือภูมิแพ้ไม่ใช่ว่าแข่งขันแล้วแพ้ถ้าแข่งขันแล้วแพ้ใช้คำอื่นนะคะใช้คำว่าชู้หรือชื้อแพ้แต่ว่านี่คือภูมิแพ้อาหารก็ใช้คำว่ากู้มิ่นเนาะรวมกันเป็น你对什么食物过敏吗ก็คือคุณแพ้อาหารอะไรไหมถ้าเราแพ้อาหารทะเลพูดยังไงจำได้ไหมคะไหนตอบเราสิคะลองส่งคำตอบมาฉันแพ้อาหารทะเลก็จะพูดว่ายังไงคะใครพิมพ์ได้พิมพ์ส่งมาเลยคือ我对海鲜过敏我对海鲜过敏对吗ก็คือฉันแพ้อาหารทะเลนั่นเองนะคะโอเคงั้นอีก2ประโยคที่น่ารู้นะคะของวันนี้ก็คือถ้าเราอยากจะถามว่าคุณมีโรคประจำตัวหรือเปล่าเพราะเราจะได้รับอินบ็อกซ์ประโยคนี้บ่อยมากนะคะเวลาที่แบบคนที่ทำงานด้านเภสัชเนี่ยถามว่าไม่รู้สึกค่ะถ้าอยากถามผู้ป่วยนะคะหรือว่าลูกค้าว่าเขามาซื้อยาเนี่ยแล้วเขามีโรคประจำตัวอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะจะถามว่าอย่างไรดีคือประโยคนี้เลยนะคะคือ你有没有先天性疾病ลองใหม่นะคะ你有没有先天性疾病你有没有คำว่า有没有แปลว่ามีหรือไม่มีนะคะมาดูกัน有没有จำไว้เลยเวลาที่เราต้องการถามว่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่าคือมีไม่มีจะใช้คำว่าหยกไม่หยกหยกไม่หยกและคำว่าจีปิ้งให้ดูคำว่าจีปิ้งก่อนจีปิ้งนะคะจีปิ้งเนี่ยแปลว่าโรคนะคะ disease แบบนี้จีปิ้งแปลว่าโรคเข้าใจนะคะจีปิ้งคือโรคและคำว่าเซียนเทียนซิงเซียนเทียนซิงเซียนเทียนซิงนะคะจริงๆมันไม่ได้แปลว่าประจำตัวนะคะคำว่าเซียนเทียนเนี่ยมันจะหมายถึงว่าแบบมีมาแต่กำเนิดคือมาตั้งแต่แรกเลยมาจากท้องฟ้าประทานให้คุณเลยเนี่ยคือมาตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ชิงแบบว่าลักษณะชิงแบบว่าลักษณะนะคะเพราะฉะนั้นเซียนเทียนชิงคือลักษณะที่มันมีมาตั้งแต่เริ่มต้นลักษณะที่มันมีมาตั้งแต่คุณกำเนิดมาแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเซียนเทียนชิงนะเซียนเทียนชิง疾病
疾病ก็คือโรคใช่ไหมคะโรคที่มีลักษณะที่มีมาตั้งแต่แรกก็คือมีมาตั้งแต่กำเนิดก็ภาษาไทยเราจะเรียกเป็นโรคประจำตัวแต่คนจีนเขาไม่ได้เรียกว่าโรคประจำตัวเขาจะว่าโรคที่มีลักษณะที่มีมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะตั้งแต่เราแบบเกิดมาแบบนี้นะคะคือวิธีการใช้คำคนละแบบเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าภาษาค่ะบางครั้งเนี่ยไม่สามารถเขาเรียกว่าแปลตรงตัวได้ถ้าหนีไปแปลแบบประจำตัวอย่างเงี้ยมันไม่ได้คนจีนเขาก็จะไม่เก็ตคำนี้ไม่เก็ตโลกนี้งั้นเราก็ต้องใช้อีกคำหนึ่งที่ในประเทศเขานั้นใช้คำนี้นั่นคือเซียนเทียนชิงจีปิงอ่ะค่อยๆท่องกันไปนะจำไว้เซียนเทียนชิงถ้าจำอันนี้ก่อนเซียนเทียนชิงแปลว่าลักษณะที่มีมาแต่กำเนิดจีปิงก็คือโรคนะคะโรคนะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันเซียนเทียนชิงจีปิงก็หมายถึงโรคประจำตัวนะคะโรคประจำตัวเราจะขีดเส้นเอาไว้ให้เซียนเทียนชิงจีปิงเซียนเทียนชิงจีปิงอันนี้ก็คือโรคประจำตัวได้ศัพท์ถ้าเราได้คำศัพท์แล้วเนี่ยมันก็ง่ายทุกอย่างแล้วเราก็แค่พูดคำว่ามีอยู่ไม่อยู่มีหรือเปล่านี้อยู่ไม่อยู่เซียนเทียนชิงจีปิงนะคะแล้วเขาตอบนะหลายคนบอกเราซื้อหนูถามได้เขาตอบมาก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีอย่าคิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมการที่เราได้ถามก่อนเนี่ยแล้วผู้ฟังรู้ว่าเราถามอะไรเวลาที่เขาตอบมาเขาก็จะตอบในวงที่แคบเขาก็จะตอบในคำตอบที่คำถามเขาจะตอบคำถามในสิ่งที่เราถามเมื่อเขาตอบกลับมาถ้าเราไม่เข้าใจเราจดได้แล้วแต่เราก็จะรู้ละมันเป็นโรคที่เขาต้องแพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปหาเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันคือชื่อโรคแต่ถ้าเราถามอะไรไม่ได้เลยอ่ะเขาตอบอะไรมาเราก็ไม่รู้เราไม่รู้เขาตอบเกี่ยวกับโรคหรือเกี่ยวกับชื่อยาหรือเกี่ยวกับอาหารเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถามได้ถึงแม้ว่าถ้าเกิดเขาตอบมาเราอาจจะฟังออกบ้างไม่ออกบ้างแต่สโคปของคำตอบเนี่ยมันก็อยู่ในคำถามของเราแล้วเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราเนี่ยไปค้นคว้าได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดนะเราเมื่อเราเรียนภาษาอย่าไปคิดเลยนะคะว่าถึงถามได้เขาตอบมาหนูก็ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะถ้าคิดแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเรียนแล้วแหละภาษาเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันก็ต้องแบบค่อยๆศึกษากันไปถ้าเกิดเราคิดว่าเราถามไปแล้วเขาไม่รู้เรื่องอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเรียนแต่ถ้าเราคิดอย่างน้อยเราถามได้นะคะเราถามได้เขาตอบมามันก็จะอยู่ในสิ่งที่เราถามนั่นแหละโอเคไหมนะคิดบวกนะคะคิดบวกแล้วชีวิตเราจะมีความสุขนอกจากมีความสุขแล้วเนี่ยเราก็จะได้จำได้ด้วยแล้วก็ไม่เป็นการตัดกำลังใจของตัวเองถ้าคิดแบบนั้นนะคิดแบบโอ้ยถามไปเขาตอบมาหนูไม่รู้เรื่องเนี่ยตัดกำลังใจตัวเองละหมดกำลังใจแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเราถามได้แล้วเฮ้ยเขาจะต้องตอบแล้วเราจะต้องฟังออกแน่ๆเลยเฮ้ยเรามีกำลังใจที่จะเรียนต่อนะคะอ่ะงั้นเราฝึกกันต่อนะงั้นเราจะสรุปให้นะคะถ้าต้องการทราบว่าคุณมีโรคประจำตัวหรือเปล่าให้พูดว่าอะไรคะติ่งด้วยล่ะนะคะมี有没有先天性疾病และถ้าต้องการทราบว่าคุณมีโรคแบบโรคป่วยเรื้อรังอะไรหรือเปล่านะคะจะตอบว่าอะไรจะถามว่าอะไรก่อนนิดนึงหลายคนนะคะเวลาที่ถามว่าพวกโรคประจำตัวนะคะอาจจะไม่ต้องเป็นโรคแบบที่แบบมีมาแต่กำเนิดคือมันเป็นมาตั้งนานแล้วพวกโรคประจำตัวอย่างเงี้ยเปรียบว่าทางเนี่ยปิ้งใครรู้จักตอบมาเร็วทางเนี่ยปิ้งโรคอะไรคะใครรู้ทางเนี่ยปิ้งแปลว่าโรคอะไรถังแปลว่าน้ำตาลเนี่ยแปลว่าปัสสาวะฉี่นั่นเองปัสสาวะปิ้งแปลว่าโรคที่ปัสสาวะมีน้ำตาลนั่นคือโรคอะไรคะถังเนี่ยปิ้งนั่นก็คืออะไรคะถังเนี่ยปิ้งตัวไอ้ละโรคเบาหวานคนไทยเรียกว่าโรคเบาหวานคนจีนเรียกว่าถังเนี่ยปิ้งก็คือปัสสาวะมีน้ำตาลนะคะหรือว่าบางคนบอกว่า自己的天生性先天性疾病呢就是高血压高血压你知道是什么疾病吗โรคอะไรคะ高แปลว่าสูง血แปลว่าเลือด压แปลว่าความดัน高血压ก็คือโรคอะไรคะ高血压ใครพิมพ์ได้พิมพ์มา高血压คือโรคเขาเรียกว่านะโรคความดันสูง高血压คือโรคความดันสูงงั้นถ้าความดันต่ำรู้ไหมคะว่าเรียกว่าอะไรความดันต่ำเจ้าจ้วมันต้องมีชื่อยาแต่เราเปลี่ยนจากเก่าที่แปลว่าสูงเปลี่ยนเป็นตีตีที่แปลว่าต่ำเพราะฉะนั้นความดันต่ำก็เรียกว่าตีชื่อยาตีชื่อยาก็คือเป็นความดันต่ำนั่นเองนะคะแล้วยังมีอีกอะไรไหมอ๋อหลายคนเป็นอันนี้ซินจังปิงซินจังปิงซินแปลว่าหัวใจซินจังก็คือหัวใจ
ปิ้งแปลว่าป่วยนะคะมันซินจังปิ้งก็คือเป็นโรคหัวใจเนี่ยเป็นแล้วก็เป็นพื้นฐานนะคะที่แบบหลายๆคนเป็นโรคนี้เวลาที่แบบอายุมากขึ้นใช่ไหมก็จะมีทางเนี้ยปิ้งซินจังปิ้งเกาเชียยาตีเชียยาอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดอยากได้โรคอะไรก็สามารถถามเข้ามาใต้ไลฟ์นี้ได้นะคะวันนี้เราซื้อไม่สามารถอ่านคอมเมนต์ได้เลยมันไม่ขึ้นเลยนะคะก็เลยคุยกับพวกเราไม่ได้ก็เหมือนสอนอยู่คนเดียวแต่ว่าเราก็ถามได้เดี๋ยวจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวเราซื้อมาไล่อ่านนะคะและประโยคสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือคุณมีโรคเรื้อรังมาก่อนไหมนะคะก็你以前有没有慢性病你以前有没有慢性病啊คำว่า以前นะคะ以前เนี่ยก็คือสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนก่อนหน้านี้ก็ได้แปลว่าก่อนหน้านี้ before นะคะก่อนหน้านี้以前有没有有没有ว่ามีหรือไม่มีแล้วก็慢性病病ก็มาจากคำว่า疾病疾病เมื่อกี้ที่แปลว่าโรคนะคะ慢性คือลักษณะที่แบบมีแบบช้าๆคือมีมาเรื่อยๆนะคะพัวพันมาเรื่อยๆ慢性病เป็นศัพท์เฉพาะที่แปลว่าโรคเรื้อรังนะคะโรคเรื้อรัง慢性病所以呢你以前有没有慢性病你以前有没有慢性病คือคุณมีโรคเรื้อรังอะไรมาก่อนไหมนะคะโอเคเก็ตไหมรู้กว่านี้มันโตตรงแล้วให้เราชิวันว่าจะกันในรงเนอะคืออีกเกย์ป๊อปปี้ยังสื่อเตียนจานทรงตาแอร์ให้เราแฟนฉันนะคะถ้าทุกคนชอบนะคะการสอนนะคะก็สามารถที่จะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์แบ่งปันความรู้กันไปนะคะให้คนที่กำลังศึกษาภาษาจีนเนี่ยได้ร่วมเข้ามาร่วมเรียนรู้ภาษาจีนด้วยกันทุกวันเลยนะคะป๊อปปี้อยากซื้อมาทุกวันเลยนะคะแต่พรุ่งนี้อาจจะหยุดนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้มีโยนะเกอโยนะเกอโยชื่อห้วยนะคะเหมือนกับมีนัดนิดนึงนะคะก็อาจจะดึกไงเพราะไม่รู้ว่ากลับกี่โมงก็กลัวว่าเดี๋ยวพวกเราจะรอเพราะว่าทุกวันที่รู้เชื่อเราจะรู้ว่าทุกคนต้องรอจะชื่อปัวทุกคนก็รอบางทีก็ดึกเนาะแต่พรุ่งนี้เนี่ยวันศุกร์แล้วก็มีนัดด้วยก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ได้มาไลฟ์นะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีหน้าเพจพวกเราจะได้ไม่ต้องรอเกอนะคะและนี่ก็คือเป็น5ประโยคที่เราเจอนะคะไม่ใช่เจอเขาเรียกว่า5ประโยคที่ใช้บ่อยในโรงพยาบาลในร้านขายยาในคลินิกนะคะ就是医院医务所药店常用句子常用句子คือประโยคที่พบบ่อยถ้าพวกเราอยากรู้ประโยคไหนเพิ่มเติมสามารถส่งมาได้ใต้ไลฟ์นี้เราซื้อจะรวบรวมแล้วตอบพวกเราทีเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะว่ามันอ่านข้อความไม่ได้เลยไม่ขึ้นเลยค่ะแอบเสียใจไม่งั้นจะได้เมามอยกับพวกเราไม่รู้เมื่อวานใส่เมื่อคืนเมาเยอะเกินไปหรือเปล่าวันนี้ไม่มีข้อความขึ้นคุยกันไม่ได้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวว่าไว้โอกาสหน้าแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ตอนนี้อันนี้ค่ะเดี๋ยวนิดนึงจินเทียอู่สื่อเลี้ยวอี้ไปเดี๋ยวมีข่าวดีๆมีสิ่งดีๆก็จะมาบอกค่ะเดี๋ยวน่าจะจ่ายอีกค่ะคือตอนนี้นะคะสำหรับเป็นพิเศษนะคะสำหรับคนที่看老师的这个直播视频นะคะสำหรับคนที่มาดูไลฟ์อัน156ของป๊อปปี้ยังเราซื้อนะคะโปรโมชั่นพิเศษก็คือทุกคอร์สออนไลน์ลด 50% นะคะสำหรับคนที่ดูไลฟ์เราแคปภาพมานะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ถ่ายภาพนี้มานะคะแบบว่าถ่ายช่วงไหนของไลฟ์ก็ได้ในเนี้ยที่พวกเราได้ดูนะคะก็คือพอถ่ายแล้วก็ส่งภาพนะคะเข้าไปในอินบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวทีมงานเราซื้อก็จะให้ราคาพิเศษสำหรับคอร์สออนไลน์นะคะแต่ว่าหนังสือจะเป็นราคาปกตินะคะแต่ว่าคอร์สออนไลน์คอร์สไหนก็ได้ซื้อเรียนกี่คอร์สก็ได้แล้วแต่พวกเราเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ยังไม่มีโปรโมชั่นอะไรเลยนะคะวันนี้ไม่ช่วงนี้ไม่มีโปรก็คือเป็นราคาเต็มหมดแต่หลายคนก็บอกว่าอยากซื้อค่าจัดหน่อยได้ไหมก็เลยแบบเป็นสิทธิพิเศษสำหรับคนที่มาตามไลฟ์มาดูไลฟ์นะคะไม่ว่าถ้าผ่านไปแล้วก็แล้วแต่ว่าถ้ากลับมาดูแล้วเจอไลฟ์นี้นะคะเราซื้อใส่เสื้อเขียวๆต้มหูแบบนี้แล้วก็แคปภาพปุ๊บแล้วส่งไปเลยนะคะว่าเนี่ยค่ะมาจากไลฟ์ที่156นะคะอยากเรียนคอร์สไหนอะไรยังไงก็ปรึกษากันได้คุยกันได้เนี่ยอย่างวันนี้เราซื้อก็เปิดคอร์สใหม่เลยฟังพูดอ่านเขียนวันนี้เป็นวันที่เปิดคอร์สเรียนวันแรกเลยนะคะก็ใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันได้อันนี้
เน้นทั้ง4ทักษะฟังพูดอ่านเขียนแต่นี่เป็น Level 1นะคะก็คือ Level 1ก็คือพื้นฐานมากๆเลยตั้งแต่การออกเสียงนะคะการผสมคำแล้วก็บทสนทนาพื้นฐานแล้วก็ตัวอักษรจีนพื้นฐานที่ต้องรู้นะคะก็สอนทุกลำดับการเขียนก็คือสอนกันทีละขีดเลยพินอินก็สอนค่อยๆอ่านกันทีละตัวเลยค่อยๆผสมกันทีละตัวเลยนะคะคอร์สนี้ก็เป็นสำหรับพื้นฐานฟังพูดอ่านเขียนแล้วก็มีอย่างนี้ด้วยมีติว HKC ก็เน้นข้อสอบนะคะเน้นการติวข้อสอบนะคะ100ข้อเป็นทักษะการฟังการอ่านการเขียนนะแล้วก็จะมีHSK 5ก็มีติวเหมือนกันจะติวเป็นข้อสอบเก่าจำนวน1ฉบับก็คือ100ข้อนะคะก็มีตั้งแต่คำศัพท์ก็สอนคำศัพท์ในคอร์สมีคำศัพท์ที่เจอในข้อสอบที่ต้องรู้โครงสร้างประโยคไวยากรณ์นะคะซึ่งถ้าใครไม่แน่ใจเฮ้ยฉันเรียนได้ไหมหรือว่าป๊อปปี้อย่างเราสอนสไตล์ไหนเนี่ยสามารถเข้ามาขอลองเรียนก่อนได้เราจะมีคลิปให้พวกเราได้ทดลองเรียนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจเพราะบางทีเนี่ยไม่อยากให้สมัครไปแล้วมันไม่ใช่เฮ้ยเราซื้อแบบสมัครไปแล้วมันยังไม่ใช่สิ่งที่หนูอยากได้นะคะเราซึ่งไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้พวกเราเนี่ยลองเรียนดูก่อนบางคนเนี่ยโอเคแบบมั่นใจแล้วว่าแน่นอนหนูเรียนกับเราซื้อแน่นอนโอเคอันนั้นไม่เป็นก็เรียนเลยแต่เพราะติดตามกันมานานแล้วเป็นแฟนคลับกันแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นแบบมือใหม่เพิ่งมารู้จักกับป๊อปปี้อย่างเราซื้อแต่สนใจในคอร์สนั้นนะอยากจะลงเรียนแต่ไม่แน่ใจว่าโอเคไหมก็สามารถขอลองทดลองเรียนได้เราจะมีคลิปแล้วบางทีให้คลิปที่2 3คลิปไปลองเรียนเลยแบบพอใจแล้วนะคะเรียนไปชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็อยากสมัครอยากเรียนก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงผ่านไปอีกเดือนนึงชอบแล้วค่อยกลับมาก็ได้เพราะคอร์สพวกนี้คอร์สอะไรสมัครได้เรื่อยๆสมัครตอนไหนก็ได้เพราะว่าเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ตลอดเวลาแล้วอย่างนึงที่สำคัญคือคอร์สเราสื่อเนี่ยมันไม่มีจำกัดเวลาเรียนนะคะจะปีนึง2ปี3ปีก็ยังเข้ามาเรียนได้นะคะก็ยังเข้ามาเรียนได้ว่าภาษาเนี่ยไม่ใช่ว่าเรียนวันเดียวเราจะได้เรียน3เดือนเราจะได้บางคนอาจจะติดธุระนะคะธุระเยอะเวลาน้อยในการเรียนหรือว่าอาจจะเป็นคนที่จำไม่ค่อยได้ก็จะได้ฟังบ่อยๆฟังวนๆกันไปนะคะก็จะเพราะฉะนั้นเราจะให้เรียนได้ตลอดเลยนะถ้าสื่อสารเน้นสื่อสารก็จะเป็นคอร์สนี้ Chinese So Easy นะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากพูดได้นะคะอันนี้จะเป็นคอร์ส Chinese So Easy คือพื้นฐานก่อนนะคะอยากพูดได้หรือว่าคนที่เรียนมาตั้งเยอะแล้วพูดไม่ได้อะได้แต่อ่านได้แต่เขียนแต่พูดไม่ได้สักทีนึงก็สามารถลองมาฝึกฝนกันในคอร์สนี้ได้นะคะก็เป็นคลิปสอนเหมือนกันนะซึ่งถ้าเกิดสนใจขอลองทดลองเรียนก่อนได้ก่อนที่จะตัดสินใจลงคอร์สนะคะก็เป็นคอร์สนี้อย่างอันเนี้ยสำหรับคนที่ทำงานการโรงแรมก็มีนะคะอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นสมัคร2คอร์สหรือ 3,500 นะคะเอาเป็นว่าอยากเรียนอะไรก็ลองเข้ามาปรึกษากับป๊อปปี้อย่างเราซื้อได้นะคะเราซื้อก็มีเทคนิคการเรียนอะไรต่างๆให้รวมถึงอยากเรียนคอร์สไหนก็มีคลิปทดลองเรียนให้นะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่อยากลงคอร์สไม่ต้องเรียกว่าอะไรนะเกรงใจหรือว่าเครียดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาติดดูในไลฟ์เนี่ยเรียนในไลฟ์นี่ก็มีประโยชน์นะคะเพราะว่าพี่อย่างก็เปลี่ยนหัวข้อนะคะทุกวันน่ะจะได้เรียนอะไรที่ไม่เหมือนกันเหมือนเราได้เก็บตกจากในคลาสมหาลัยในคลาสเรียนต่างๆนะคะก็มาเก็บตกความรู้นู่นนั่นนี่นะคะได้ในไลฟ์เพราะในไลฟ์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาที่หลายๆคนไม่รู้ว่าจะไปประโยคแบบนี้จะไปหาได้ที่ไหนหรือว่าคำศัพท์แบบนี้ไม่รู้ว่าจะไปหาได้ที่ไหนนะคะป๊อปปี้อยากเราจะเอามารวบรวมแล้วก็มาสอนในไลฟ์นะคะเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะในไลฟ์หน้านะคะจินเทียนจูเชียนเต้า就先到这里我们下一个视频见吧แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าในไลฟ์หน้านะคะก็อย่าลืมนะคะฝากไลค์นะคะถ้าทุกคนชอบก็ฝากไลค์ฝากเลิฟแล้วก็แชร์แบ่งปันกันไปด้วยค่ะชิชิตาเจโรโชคันวันอันบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ